ผมชื่อลือชัยมุกดาสวรรค์แต่งงานแล้วมีลูก3คนวันนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องที่พระเจ้าช่วยผมอยู่2เรื่องคือเรื่องในอดีตกับเรื่องในปัจจุบันคือในอดีตเมื่อหลายสิบปีผ่านมาแล้วเมื่อผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่ที่โบสถ์แห่งนี้วันหนึ่งมีอาจารย์คนหนึ่งเขามาบอกผมว่าให้ไปกับเขาที่จังหวัดสระบุรีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจังหวัดสระบุรีนั้นอยู่ที่ไหนและในวันนั้นเราก็เดินทางไปด้วยกันไปถึงที่สระบุรีตอนเย็นเราก็ได้ไปพักผ่อนที่ฟาร์มโคนมแห่งหนึ่งในตอนเช้าเขาก็เอาอาหารมาให้เรารับประทานและเขาก็เอาลูกวัว2ตัวใส่เข้าไปในรถกระบะของเรานั้นเราก็กลับมาจากสระบุรีพอมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรอาจารย์คนนั้นก็ถามผมบอกว่าหิวข้าวไหมอยากจะกินข้าวเที่ยงหรือเปล่าผมก็ว่ากินก็ได้อาจารย์คนนั้นได้แวะไปที่ตัวเมืองกำแพงเพชรซึ่งห่างจากถนนใหญ่ประมาณ2กิโลในขณะที่เข้าไปนั้นผมได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่งซึ่งอาจารย์คนนั้นเขาไม่ได้ลงไปกับผมเขาอยู่ในรถและมีผู้ชายคนหนึ่งมาถามเขาว่าจะไปที่ไหนอาจารย์คนนั้นบอกว่าอ๋อจะขึ้นเชียงใหม่หลังจากที่ผมทานก๋วยเตี๋ยวเสร็จผมมากลับมาขึ้นรถเราก็ออกจากกำแพงเพชรมาสู่เชียงใหม่ในขณะที่เรากำลังเดินทางอยู่นั้นมีรถคันหนึ่งกำลังตามเรามาซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นรถอะไรนักที่ขับมาในจังหวัดที่ไม่มีผู้คนไม่มีรถมารถคันนั้นก็ได้ขับแซงหน้าไปแล้วก็จอดและมีผู้ชาย3คนลงมาในมือเขานั้นมีปืนคนละกระบอกลงมาล้อมรถเราไว้และบอกว่าให้ลงมาและเราทั้งสองก็ลงมาโดยดีแล้วก็ในรถนั้นจะมีกระเป๋าอยู่ใบหนึ่งซึ่งผมก็ถือกระเป๋านั้นลงมาด้วยในขณะที่เราลงมาจากรถ1ใน3นั้นก็เข้าไปในรถของเราแล้วก็ขับไปด้วยกันแล้วผู้ชาย2คนนั้นเขามีปืนเขาก็บอกว่าเอาเข้าไปในป่าเขาก็พาเราเข้าไปข้างถนนตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเขาปล้นและในใจผมคือตายเพราะว่าในสมัยนั้นการปล้นทุกครั้งจะต้องตายเสมอเขาจะไม่ละเว้นหากเขาพาเราเข้าไปอยู่ในป่าตั้งแต่เที่ยงไปจนถึง2ทุ่มมีรถมาที่ถนนแล้วบีบแตรให้เขาและ2คนนั้นบอกว่าให้อยู่ที่นี่นะแล้วก็เดี๋ยวจะเอารถของคุณมาคืนให้เราทั้ง2ก็มีความหวังว่าเดี๋ยวเราจะได้รถคืนแต่เรารอไปอีก2ชั่วโมงก็ไม่มีผมก็เลยบอกอาจารย์คนนั้นบอกว่าไม่มีทางหรอกที่เขาจะเอารถมาคืนให้เราเดินไปเถอะเพราะเราไม่กล้าที่จะเดินที่ถนนเราก็เดินตามสายไฟฟ้าแรงสูงเดินไปเรื่อยๆในกระเป๋านั้นจะมีไฟฉายอยู่อันหนึ่งเราก็เดินไปไกลพอสมควรเราก็ออกมาที่ถนนโบกมือให้รถรับเราแต่รถไม่รับเท่านั้นเที่ยงคืนแล้วเราก็ไปขออาศัยโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งมีพันรองอยู่เราขอว่าเราบอกเขาว่าเราถูกปล้นเราขอค้างคืนแล้วพรุ่งนี้พรุ่ง
ตอนเช้าเราจะไปหาตำรวจเขาก็ให้เราค้างคืนที่นั่นตอนเช้าเขาก็พาเราไปหาตำรวจที่จังหวัดตราดในขณะที่เราอยู่ในป่านั้นไอ้พวกโจรพวกนั้นเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้แก่เราเพียงแต่มาโค้นเงินที่เรามีอยู่ในกระเป๋าไปทั้งหมดแล้วเขาก็จากไปแล้วที่เขาไม่ได้ฆ่าเราซึ่งในสมัยนั้นการที่เขาปล้นแต่ละครั้งเขาจะต้องฆ่าทุกคนแต่ขอบคุณพระเจ้าที่โจรพวกนั้นวันนั้นโจรพวกนั้นใจดีเขาไม่ได้ฆ่าผมและอาจารย์คนนั้นและเราก็ได้กลับมาถึงเชียงใหม่ด้วยความปลอดภัยอันนี้เป็นสิ่งที่มันเหลือเชื่อที่โจรปล้นแล้วไม่ฆ่านะครับนี่มีน้อยมากนะครับสำหรับเรื่องในปัจจุบันนะครับคือในขณะนี้ผมรู้ว่าผมนะเป็นเนื้อร้ายซึ่งทางการแพทย์ไม่มีวิธีที่จะรักษาโรคที่ผมมีอยู่แต่ผมได้อธิษฐานต่อพระเจ้าและในแขนที่ผมใช้สมุนไพรซึ่งพระเจ้าเป็นผู้สร้างให้มนุษย์ได้ใช้สำหรับรักษาโรคภัยไข้เจ็บก่อนที่ผมจะกินยาทุกครั้งผมจะอธิษฐานต่อพระเจ้าขอให้พระเจ้าโดนบันดาลให้ยาเหล่านั้นที่ผมกินเข้าไปเราสามารถที่จะไปฆ่าเชื้อโรคหรือลงไหลที่อยู่ไหนร่างกายของผมซึ่งถ้าปราศจากอำนาจของพระเจ้าเราผมเชื่อว่าไม่มียาตัวไหนที่จะรักษาผมหายได้สำหรับเรื่องอดีตและเรื่องปัจจุบันก็เข้ามาในชีวิตผมเหมือนกันคือในขณะนี้ผมกำลังเดินทางไปสู่ทางสองแพร่งทางซ้ายและขวาซึ่งผมจะต้องเลือกว่าผมจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่ผมเชื่อว่าเรื่องในอดีตที่โจรปล้นผมและอาจารย์คนนั้นก็มีพระเจ้าอยู่ข้างหลังและผลักดันให้เราทั้งสองนั้นได้รอดชีวิตกลับมาโดยที่เราไม่เป็นอันตรายเลยในขณะนี้ที่ผมกำลังอยู่ที่ทางสองแพร่งซึ่งมีทางซ้ายและทางขวาซึ่งผมจะต้องเดินเลือกทางใดทางหนึ่งแต่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้าจะผลักดันผมอยู่ข้างหลังให้ผมไปในทางที่ถูกที่พระเจ้าอยากจะให้ผมไปซึ่งทางนั้นอาจจะเป็นความตายหรืออาจจะมีชีวิตอยู่ก็ได้ผมยอมรับทั้งสองทางถ้าว่าเป็นตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าอยากจะให้ผมมีชีวิตอยู่หรือจะให้ผมตายผมก็ยอมทั้งนั้นเพราะพระเจ้าสร้างผมมาแล้วผมเกิดครั้งหนึ่งและผมก็ตายแค่ครั้งเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ผมวางไว้ว่าพระเจ้าจะเลือกทางที่ดีที่สุดสำหรับและขอบคุณพระองค์สำหรับสมุนไพรที่พระองค์ทรงสร้างไว้และผมได้นำมาใช้สำหรับรักษาโรคผมในทุกวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับ